พิจิตนายวรพันธ์สุวรรณนุษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางมัชนาสุวรรณนุษนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรประธานฝ่ายคาราวาสนำพระสงนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจเริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตร โดยมีพระครูสีปริยัติวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์